ผมจะชี้ประเด็นให้ท่านเห็นเริ่มต้นบอกแล้วว่าการประสบการณ์ที่การโยกการไม่ประกอบตนโอพันอยู่ด้วยกันซึ่งพวกเราเป็นรูปนะครับพูดกันตรงไปตรงมาส่วนใครจะออกไม่ออกไม่ใช่หน้าที่อะไรนะครับเพียงแต่บอกว่าผมจะมาบอกแค่ว่าที่ท่านนึกว่าแมวนะเสือนะแค่นั้นส่วนท่านจะเล่นกับแมวหรือเสือบ้านท่านยังไงก็ตามสะดวกแต่ผมแค่มาบอกว่าที่ท่านกำลังเล่นอยู่นั่นน่ะเล่นกับเสือไม่ใช่แมวท่านกลับไปว่าเปิดประตูบ้านแกรกหนึ่งอาจจะรู้สึกเหมือนเปิดประตูเข้าถ้ำเสือกลับไปวันนี้พอได้ฟังอะไรก็ทีวีตู้เย็นอาหารการพอเปิดประตูแกรกก็บอกเฮ้ยนี่มันถ้ำเสือเนาะเสือเพียบเลยเออให้เห็นอย่างนี้ก่อนจะเดินเข้าไปหาเสือจะได้เดินแบบระวังนิดนึงเมื่อก่อนกินสวาปามแบบไม่หยุดเดี๋ยวนี้โอ้มันชอบนะโอ้มันชอบแล้วมันหลงไหลมีหน้าหรอถึงได้ซื้อมากินทุกวันทีนี้มันเริ่มฉลาดแล้วอยู่กับแมวเอ้ยอยู่กับเสือเริ่มรู้อยู่กับเสือเป็นเสือไม่ใช่อยู่กับเสือแบบแมวพอกำลังจะเปิดทีวีดูสักพักเริ่มเห็นจิตไหลติดไปโอ้ว่าล้อเลิกล่าเอ๊ะจิตไม่ตั้งมั่นเลยเนี่ยอย่างนี้เริ่มอยู่กับเสือแบบเสือแล้วเริ่มรู้แล้วอะไรเป็นอะไรเมื่อก่อนไม่รู้เลยอย่างคนกรุงเทพเนี่ยน้ำท่วมคราวที่แล้วเนี่ยเสือโดนลากออกจากบ้านไปเยอะน้ำเอาเสือออกจากบ้านไปเพียบเลยครึ่งนึงออกไปครึ่งกรงเลยคนกรุงเทพเศร้าโศกเสียใจติดลืมนำเลยไม่รู้ว่าตัวเองติดเวลามาศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือว่าพวกท่านทั้งหลายคงเป็นนักปฏิบัติไปที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมีลุงคนหนึ่งแกก็พอเวลาเบรกแกไปสูบบุหรี่ยาลุงติดบุหรี่แล้วโอ้ยไม่ติดอาจารย์ลุงไม่ติดหรอกดูดมา20ปีแล้วถ้าติดเป็นนานแล้วโอ้จริงด้วยนะลุงดูดมา20ปีแล้วถ้าติดเป็นนานแล้วจริงป้าเป็นไงล่ะนอนไม่ค่อยหลับเห็นนั่งสมาธิสำคัญบอกนอนไม่ค่อยหลับอาจารย์แปลกที่อ่ะเนาะก็อย่างนี้แหละสงสัยป้าจะติดบ้านมันก็ไม่ติดหรอกอาจารย์อยู่มา 7-8 ปีอยากกลับบ้านใช่ไหมอยากเหมือนกันแต่แกไม่ติดแกไม่เคยติดบ้านกันเลยนะแต่ใครคงติดของในบ้านมากกว่าแกไม่ได้อยากติดบ้านหรอกโอ้เตียงที่นี่มันแข็งเนาะถ้ามาติดเตียงที่บ้านเนี่ยที่นี่มันก็เลยแข็งถ้านอนที่นี่ตั้งแต่ต้นที่บ้านคงนิ่มไปอ่ะมันติดทุกอย่างเลยขันนี่ยังไม่ต้องห่วงนะครับธรรมชาติของมันมีอุปาทานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จะทำยังไงในอริยมรรคทั้ง8องค์เนี่ยให้เริ่มต้นจัดการกับอกุศลในการเข้าสู่การถึงธรรมบรรลุธรรมในขั้นสุดท้ายให้เริ่มจากการละอกุศลก่อนแล้วอกุศลนั้นเริ่มต้นที่ไหนอกุศลมีอยู่3ส่วนแค่นั้นน่ะกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตก็คือกายวาจาใจเริ่มต้นที่กายกับวาจาครับเพราะกายกับวาจาเนี่ยจัดการไม่ยากใช้ศีลเป็นตัวจัดการศีลเข้ามาจัดการกับกายกับวาจาสังเกตดูนะครับศีลทุกข้อที่ท่านสมาทานจัดการกับกายกับวาจาแต่ยังไม่มีศีลข้อไหนที่จัดการกับใจท่านเลยผู้ที่มีศีล5ศีล8ยังไงก็ตามจึงไม่พ้นทุกข์ฟังดีๆนะครับเดี๋ยวผมโดนอีกผมไม่ได้บอกว่าศีลไม่ดีนะครับแต่ผมบอกว่าผู้ที่มีศีลบริบูรณ์ยังไงก็ตามไม่พ้นทุกข์เพราะศีลจัดการแค่กายกับวาจาของท่านยังไม่ล้วงเข้าไปในระดับจิตใจในมรรคองค์ที่6 7 8เริ่มละอกุศลเจริญกุศลในใจละอกุศลในใจเจริญกุศลในใจลองสังเกตดูก็ได้นั่งฟังธรรมอยู่เดี๋ยวมีเสียงรบกวนขึ้นมาจะน้อยเสียงจื้อจ้าจื้อจ้าขึ้นมาดูสิใจท่านเป็นยังไงอกุศลเกิดเกิดกำลังสวดสวดปื๊ดขึ้นมาไงผมก็ปื๊ดขึ้นมาไงใจท่านปื๊ดไปด้วยเลยพร้อมกันเลยเป็นอัตโนมัติเขาเรียกว่าสัญชาตญาณเวลาผมพูดบรรยายคำว่าสัญชาตญาณเนี่ยคนรุ่นใหม่ไม่เข้าใจ
เชื่อไหมหรือคนรุ่นกับคนรุ่นเก่าก็เดี๋ยวไม่ต้องกลับบ้านนะคนฟังยากคำนี้แต่ถ้าผมบอกว่ามันเป็นการตอบสนองในเรื่องของทางลบแบบอัตโนมัติให้คนรุ่นนี้เข้าใจมันเป็นการตอบสนองอย่างรวดเร็วแบบอัตโนมัตินะพอใครเดินมาปื๊ดขึ้นมาปุ๊บมันโอ้โหมันแทบจะเหมือนเปิดสวิตช์ไฟเลยต๊อกต๊อกมันทันทีเลยอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเรียกว่าสัญชาตญาณมันเกิดการตอบสนองแบบเนี้ยทันทีแต่เราไม่รู้จักแล้วสติเอาไว้ทำอะไรในเบื้องต้นที่การละอกุศลเจริญกุศลลองสังเกตนะครับสมมติว่ามีใครด่าท่านมาปั้งโกรธเออแบบแทบจะทันทีทันควันแล้วหันไปเริ่มต้นจากใช้สายตาเชื่อเฉือนก่อนครั้งแรกอาจจะยังไม่ต่อทางวาจานะเห็นไหมกายทำงานแล้วกายทุจริตเริ่มแล้วใช้สายตาแวบเข้าไปก่อนทีนึงถ้ามันยังไม่หยุดพูดปากมันก็จะเริ่มขยับนะนี่เกรงใจกันบ้างเอาล่ะเริ่มออกจากปากไอ้นั่นก็ยังพูดไม่หยุดทีนี้เริ่มมีตุ้มตับนะออกไปทางกายแล้วทีนี้เอาไม่อยู่แล้วตุ้มตับเริ่มมีตุ้มตับเพราะฉะนั้นศีลทั้งหมดเข้ามาเบรกตรงนี้เบรกยังไงพอมันทำให้เกิดการหยุดเมื่อก่อนพอปั้งมันตอบสนองรวดเดี๋ยวนี้พอปั้งแล้วสติมันเข้าไปหยุดปุ๊บปุ๊บเฮ้ยไม่เอาละอย่าไปทำอย่างนี้เลยปุ๊บมันหยุดพอหยุดสัญชาตญาณมันจะหยุดสติเข้าไปแทรกขณะนั้นท่านจะเริ่มจัดการกับสิ่งนี้ได้สติเริ่มเข้าไปอย่างนี้อย่างนี้ใช่สติปัฏฐานไหมยังไม่ต้องถึงระดับสติปัฏฐานหรอกอย่างนี้ใช้ศีลเป็นตัวกำกับใช้ศีลเป็นตัวกำกับจะตัดต้นมะพร้าวเนี่ยไม่ต้องใช้คัตเตอร์ใช้ขวานใช้อุปกรณ์ให้มันถูกเรื่องหน่อยกำลังจะด่าเขาไม่ต้องไปเสียเวลาดูจิตหรอกใช้ศีลก็เป็นกำกับพระเจ้ามีอุปกรณ์ให้ใช้ครบถ้วนกำลังจะด่าปั้งมีศีลก็ไปกำกับใช้ขวานตัดต้นมะพร้าวเดี๋ยวคัตเตอร์ไว้ใช้ทีหลังตอนเล็มกิ่งเล็มใบให้เห็นว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะใช้คัตเตอร์เนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นธรรมขั้นสุดยอดแต่ตอนนี้ถูกเอามาใช้ตั้งแต่ถางหญ้าตั้งแต่ตัดต้นมะพร้าวคือใช้ทุกอย่างเลยมันตัดไม่ค่อยขาดสังเกตนะมันตัดไม่ค่อยขาดเพราะว่าเอาคัตเตอร์มาตัดของหนักของยาวหลายคนก็เอ๊ะทำไมมันปฏิบัติมาตั้งยาวนานพระพุทธเจ้ามีอุปกรณ์ที่ใช้ตั้งเยอะแต่ไปหยิบผิดอันเพราะฉะนั้นพอเริ่มใช้สติเข้ามาขวางก็คือการใช้ศีลเข้าไปกำกับผู้ที่มีศีลบริบูรณ์ยังไงตัณหายังไม่ถูกจัดการอุปาทานยังไม่ถูกจัดการเพราะฉะนั้นทุกข์ไม่หมดหรอกเพราะเหตุเกิดของมันยังอยู่หลังจากนั้นหลายคนเอาสติปัฏฐานไปใช้อีกพอโกรธไปทั้งดูโกรธเข้าไปรู้โกรธแล้วก็มาบอกว่าเห็นโกรธเกิดดับแต่ถึงวันนี้ยังไม่เคยเลิกโกรธเลยทั้งที่ได้เห็นโกรธเกิดดับมันใช้อุปกรณ์กันผิดหมดในมรรคตอนนี้พระเจ้าไม่เคยบอกให้เข้าไปเจริญอกุศลเลยในสัมมาวายามะมรรคองค์ที่6ไปเปิดดูเอาละมีแต่ละอกุศลและเจริญกุศลไม่เคยมีคำไหนบอกให้เจริญอกุศลแม้แต่คำเดียวเมื่ออกุศลเกิดให้ละอกุศลแล้วก็เปลี่ยนมาเจริญกุศลผมจะบอกเล่าเรื่องจริงให้ฟังมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งฟังบรรยายจบเข้ามาหาผมบอกว่าอาจารย์ผมเห็นการเกิดดับมา3ปีต้องทำยังไงต่อไม่เห็นมีอะไรก้าวหน้าผมก็ถามเขาว่าคุณเห็นการเกิดดับแบบไหนเห็นจากอะไรเขาบอกว่าผมเล่นเกมขณะที่ผมเล่นเกมผมเห็นอารมณ์ที่บีบคั้น
เดี๋ยวพอชนะผมก็ดีใจหลังจากนั้นพอแพ้ผมก็รู้สึกหงุดหงิดผมก็เล่นเกมต่อไปเดี๋ยวพอชนะผมก็ดีใจเดี๋ยวก็หงุดหงิดอยู่อย่างเงี้ยเห็นมันเกิดเห็นมันดับเห็นมันดับเห็นมันเกิดอยู่ตลอดเวลาผมต้องทำยังไงต่อผมก็ยิ้มมีอยู่สองทางหนึ่งเลิกเล่นเกมสองถ้าคุณยืนยันว่าคุณจะเล่นเกมคุณต้องใช้ความตั้งมั่นสูงกว่าเดิม10 เท่าสังเกตผมไม่ได้พูดเล่นนะครับแล้วผมไม่ได้ใช้วาทะนะคุณต้องใช้ความตั้งมั่นสูงกว่าเดิม10 เท่าแล้ววันหนึ่งคุณจะเห็นว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเป็นแค่ของเกิดดับๆไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเรากลับไปกระตุ้นให้อารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นนึกว่ามันเป็นสุขมันให้ความสนุกเราก็จึงเข้าไปยึดถืออารมณ์สุขนั้นเมื่อเราเข้าไปยึดถืออารมณ์สุขนี้เราจึงไม่ยอมปล่อยเกมที่เล่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นความสุขแค่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปว่างจากตัวตนมันเป็นเหมือนเกลียวขึ้นเหมือนพยับแดดแล้วท่านจะเห็นต่อไปว่าการเคลื่อนไหวของจิตใจแบบนี้เนี่ยล้วนทำให้เป็นทุกข์ทั้งสิ้นจิตใจไม่ได้อยู่กับสงบเลยเนื่องจากว่าผู้ชายคนนั้นไม่เคยเจริญสมาธิไม่เคยอยู่อุเบกขาจิตจึงไม่เคยคุ้นกับอุเบกขาเลยจึงไปหลงไปยึดสิ่งเหล่านี้คิดว่ามันทำให้เกิดเป็นสุขแต่พอเห็นความจริงรู้แจ้งขึ้นมาเนี่ยเมื่อมันเห็นว่าอารมณ์เหล่านี้เป็นทุกข์มันจะปล่อยเมื่อปล่อยมันจะไปปล่อยต้นทางคือเกมด้วยก็เห็นเลยว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่สุดเลยเสียเวลามากๆเลยกับการทำสิ่งนี้เพื่อให้เกิดสิ่งนี้แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยคุณถึงจะปล่อยอันนี้ปล่อยด้วยปัญญาถอนฉันทราคะคือความยินดีพอใจในตัวมันออกเรื่องมันมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าผู้ชายคนนั้นไม่หยุดเล่นเกมเราสามารถเอาสิ่งนี้ย้อนกลับในชีวิตเราเลยถ้าวันนี้เราไม่หยุดพวกกามราคะทั้งหลายไม่ใช่เรื่องแค่ของผู้หญิงผู้ชายตาหูจมูกลิ้นกายที่ท่านไปเสพติดวัตถุนิยมทั้งหลายไม่ว่าจะมาทางตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสล้วนทำให้ท่านยึดติดทั้งหมดเมื่อท่านเข้าไปยึดติดในสิ่งเหล่านี้จิตของท่านจะไม่สงบมันจะเกิดนิวรณ์ 5เข้ามารบกวนอยู่เรื่อยเมื่อจิตไม่สงบไม่ว่างจากอกุศลจิตจะไม่เดินทางเข้าสู่ปฐมฌานคือความตั้งมั่นในระดับต้นตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่ได้บอกว่าท่านจะต้องเลิกจะต้องหยุดใช้จะต้องเอาทีวีไปขายจะต้องเอาตู้เย็นไปบริจาคก็เปล่าแต่เล่นกับอะไรอยู่กับอะไรต้องรู้ในโทษภัยของสิ่งนั้นด้วยทำไมวันนี้พระผู้เจ้าถึงได้ให้ข้อกำหนดข้อจำกัดในการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตเอาไว้เยอะมากเพราะท่านเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของต่ำทรามเป็นของชนชั้นปุถุชนไม่ใช่ข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าฉะนั้นวันนี้เราเลยต้องทำความเข้าใจกันก่อนเปิดใจให้กว้างนะครับเวลาจะฟังธรรมของผู้เจ้าเนี่ยเปิดใจให้กว้างอย่าเอาตัวเราเป็นหลักเอาพระนิพพานเป็นที่ตั้งถ้าวันนี้เราออกพระนิพพานเป็นที่ตั้งเราจะเห็นเองเลยว่าผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่พระนิพพานได้ง่ายที่สุดคือภิกษุในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเราต้องยอมรับความจริงอย่างนี้ก่อนเพราะว่ากามราคะหรือว่ากามทั้งหลายมีโอกาสเข้ามาแตะต้องตัวท่านน้อยมากจิตของท่านจึงตั้งมั่นแต่ก็ไม่ได้แปลว่าพระทั้งหลายจะบรรลุธรรมทั้งหมดก็เปล่าพุทธเจ้าเองก็ตรัสไว้เองมีน้อยนักที่เข้าถึงธรรมแสดงว่าต้องอาศัยปัญญาแล้วการสั่งสมบารมีมาไม่ใช่น้อยทีเดียวแต่พูดอย่างนี้ไม่ได้พูดให้ไม่ได้พูดทำลายน้ำใจแต่พูดให้เห็นความจริงก่อนหลังจากนั้นกลับมาดูในส่วนของคารวะเพราะเราจะได้มีการบริหารจัดการอย่างถูกต้องในเมื่อเราต้องอยู่กับมันเราจะออกจากมันยังไง
จะออกจากมันได้ต้องเห็นก่อนว่ามันเป็นโทษเห็นก่อนว่ามันไม่ใช่ลูกแมวนะมันเป็นเสือหลังจากนั้นจะกลับไปเข้าไปในถ้ำเสือจะได้รู้ว่าอะไรเป็นเสือวันนี้เรากล้าที่เราเล่นกับเสือว่าแบบแมวแล้วอีกอย่างนึงความที่เราเคยคุ้นทำไมเราจึงไม่เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์เหมือนที่พระพุทธเจ้าเห็นเพราะเราชินกับมองมาที่ผมนะครับผมเอากะละมังสองใบใบหนึ่งใส่น้ำอุ่นมากๆเกือบร้อนอีกใบหนึ่งเป็นน้ำธรรมดาถ้าวันนี้ผมทำอย่างนี้ผมเชิญใครก็ได้มาคนหนึ่งก็จะเหมือนกันผมเคยให้คนเข้าเอามาผมบอกว่ากระมังสีแดงเนี่ยเป็นน้ำอุ่นกระมังสีเขียวเนี่ยเป็นน้ำธรรมดาให้เอามือจุ่มในกระมังสีเขียวเขาเอามือจุ่มในกระมังสีเขียวผมถามว่ารู้สึกยังไงบ้างเขาตอบผมว่าเฉยๆซึ่งท่านก็นึกออกใช่ไหมครับไม่มีอะไรหลังจากนั้นสักพักหนึ่งผมบอกว่าให้จุ่มในกระมังสีแดงเขาจุ่มในกระมังสีแดงแย่ปั๊บก็ชักมือออกเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าโอ้โหร้อนจี๋เลยผมบอกเขานะจุ่มลงไปเถอะเขาจุ่มแล้วเขาก็ชะงักขึ้นมาจุ่มไปเลยไม่ถึงกับคล้องหรอกเขาก็ค่อยกดมือลงไปบอกกดลงไปให้สุดเลยโอ้โหขนเขาลุกซ่าเลยนะครับเพราะว่ามันร้อนก็จุ่มไปได้สัก15 นาทีเวลาผ่านไปเรื่อยๆผมถามว่าตอนนี้รู้สึกยังไงท่านคิดว่าเขาจะตอบว่าไงครับเฉยๆหลังจากนั้น15 ถึง 20 นาทีเขาบอกว่าเฉยๆอีกสักพักหนึ่งผมบอกให้ทีมงานเอากะละมังสีเขียวไปหลังเวทีแต่ผมกระซิบกันบอกว่าไม่ต้องเททิ้งนะแล้วเอากลับมาเอาน้ำเดิมเนี่ยกลับมาพอเขาเอากะละมังสีเขียวกลับมาผมบอกให้คนที่จุ่มกะละมังสีแดงอยู่เนี่ยเปลี่ยนไปจุ่มกะละมังสีเขียวเขาชักลืมออกเชื่อไหมครับผมบอกว่าทำไมโหเย็นเจี๊ยบเลยจ้าจุ่มลงไปเลยแล้วจุ่มพวดก็เป็นขนลูกซ่าทั้งแขนเลยตอนนี้รู้สึกยังไงเย็นมากอาจารย์ให้คนไปเอาน้ำเย็นใส่แล้วผมบอกเปล่านี่คือน้ำเดิมที่คุณจุ่มทีแรกเขาแปลกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พวกเราฟังอาจจะไม่ได้แปลกใจแต่เรามาดูความจริงของเรื่องนี้กันทำไมพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว่าคนดีทำดีง่ายทำชั่วยากคนชั่วทำชั่วง่ายทำดียากเมื่อไหร่ก็ตามใครคุ้นกับอะไรจะหันไปทำกับอีกสิ่งหนึ่งยากท่านทั้งหลายที่เป็นคนดีในที่นี้เนี่ยมีใครให้มาโกหกหรือตบยุงหรือว่าไปทำอะไรที่มันผิดๆเนี่ยท่านไม่ทำมาจ้างเท่าไหร่ก็ไม่ทำแต่อย่าให้ถึงล้านนะครับต่ำกว่านั้นคงไม่ทำแต่ล้านเขาไม่ทำระดับนี้แล้วนะครับให้ตบยุงตัวให้ล้านไม่ทำอย่าพูดครั้งที่สองไม่ทำทีนี้คนดีจึงทำดีง่ายแต่ทำชั่วยากสมมติท่านต้องโกหกจริงๆแล้วนะท่านจะโกหกไม่เนียนเลยรับรองได้ถ้าฉันไม่ได้ไปเธอไปไม่ฉันไม่ได้ไปจริงๆนะมันจะออกอาการคนดีจะทำชั่วยากแต่ลองโกหกได้สัก3 ครั้งนะครั้งที่4จะเนียนมากคือท่านเปลี่ยนมาจุกน้ำอุ่นนะทีนี้ให้มันจะเนียนเริ่มเนียนขึ้นเรื่อยๆเพราะจะเริ่มทำบาปทำชั่วได้แบบไม่ต้องคิดนี่แหละที่มันน่ากลัวแล้ววันนี้เราอยู่กับความทุกข์จนชินไอ้นี่แหละจะน่ากลัวคนที่โกหกจนชินคนที่โกงจนชินมันจุกอยู่ในน้ำร้อนจนชินโกงเข้ามาได้นั่งหัวเราะฆ่าเขาตายนั่งหัวเราะสะใจผมยกตัวอย่างเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้นักปฏิบัติไม่สับสน
หรือคนดีๆทั้งหลายในสังคมไม่สับสนเพราะว่าเขามาบอกผมว่าวันนั้นพลาดจริงๆเลยอาจารย์กำลังจะกดชักโครกมีแมลงมันตกลงไปแล้วชักโครกมันหมุนแล้วอ่ะจะช่วยก็ช่วยไม่ทันไม่กล้าเอามือแห่ลงไปเพราะมันมีอย่างอื่นนอกจากแมลงด้วยมันกำลังแกว่งแกว่งแกว่งกำลังจะลงแล้วไปเห็นมันตายต่อหน้าต่อตาเลยใจไม่ดีเลยจนถึงวันนี้จะนั่งหลับตาที่ไหนเห็นแต่ภาพนี้ทุกทีเลยใจไม่สบายเลยอย่างนี้เป็นทุกข์หน้าดูเลยนี่ตกนรกแน่เลยนะใจเย็นใจเย็นที่คนอื่นนะมันจะสั่งฆ่าคนตายมันจ้างวานฆ่าเห็นมันหัวเราะกันล่าเลยทำไมพวกเขาไม่เห็นทุกข์เลยทำไมเราทุกข์แทบตายอ่ะกับแมลงตายตัวเดียวอ่ะผมบอกว่าเดี๋ยวใจเย็นเย็นมือคุณจุ่มอยู่ในน้ำเย็นน้ำธรรมดาพอคุณโดนน้ำร้อนนิดนึงเนี่ยคุณชักออกเพราะว่าพื้นฐานของจิตคุณอยู่ที่น้ำเย็นแต่คนที่มันจุ่มอยู่ในน้ำร้อนเนี่ยมันชินกับน้ำร้อนอาการสะใจของเขาเนี่ยมันคือเสียงหัวเราะของสัตว์นรกไม่ใช่ความสุขมันเป็นอาการสะใจของสัตว์นรกที่มันอยู่ในขุมนรกเข้าใจไว้ด้วยคุณตายคุณไม่ได้ตกหรอกนรกเพราะฐานของจิตคุณไม่ใช่คุณไม่สามารถจะอยู่กับนรกแบบนั้นได้คุณจึงรู้สึกทุกข์ขึ้นมากับคนที่มันอยู่กับสิ่งนั้นจนเป็นธรรมดาคุณไม่ต้องห่วงมันไปที่ชอบที่ชอบแน่ไม่ต้องไปห่วงเขาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเริ่มเข้าใจสิ่งนี้เราจะรู้เลยว่าฐานจิตของพระพุทธเจ้าสูงกว่าพวกเราเยอะในการที่ท่านไม่เห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอย่างพวกเราท่านแตะนิดนึงท่านรู้เลยจากการสั่งสมบารมีมาอย่างยาวนานท่านจึงเริ่มหาทางออกเราจึงโชคดีวันนี้ที่มีทางออกที่กลั่นออกมาเป็นยา8เม็ดเหลือเท่านี้เองให้เราเดินตาม